นายบดิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำพิธีมอบเงินกองทุนยุติธรรมจำนวน 145,000 บาทให้แก่นายสุเมธและนางโสภีสงครามสองตายายชาวบ้านตำบลหนองขุยอำเภอชนแดนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายค่าธรรมเนียมศาลและค่าการตรวจพิสูจน์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่งต่อนายทุนเงินกู้ดังกล่าวซึ่งระหว่างมอบเงินให้แก่นายสุเมธซึ่งพิการตาบอดและนางโสภีอ่านหนังสือไม่ได้ทั้งสองถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจขณะเดียวกันผู้ร่วมประชุมกว่า500คนต่างปรบมือให้กำลังใจนายบดิตกล่าวบรรยายต่อที่ประชุมว่านายสุเมธและภรรยาเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอาเปรียบหรือใช้ช่องว่างหรือการได้ซึ่งทรัพย์โดยมิชอบจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานซึ่งหลายครั้งที่หน่วยงานในพื้นที่ก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นจึงต้องหันไปพึ่งหน่วยงานยุติธรรมในส่วนกลางทำให้กระบวนการช่วยเหลือถูกส่งกลับมาให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทั้งสองกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดจึงเป็นช่องทางช่วยเหลือแก่คนทั้งสองโดยเฉพาะนายสมเมธแม้จะเป็นอดีตข้าราชการครู